ทันอกทันใจท่านผู้ชมแน่ๆค่ะเพราะหนุ่มเด่นคุณขึ้นแทนเป็นพระเอกครั้งแรกก็เจอโจทย์เร่งรัดให้เข้าฉากสปาร์ครักกับนางเอกแยมมาธิราในวันเปิดกล้องละครเรื่องใหม่ดอกไม้ใต้แม่ของค่ายเป่าจินจงทันทีโดยเด่นคุณเป็นเจ้าชายพลัดถิ่นปลอมตัวมาอยู่คณะสิงโตของพ่อนางเอกและได้พึ่งใกล้ชิดกับนางเอกแยมครั้งแรกพอตาสบตานางเอกแยมต้องเขินตามบทและเกิดอุบัติเหตุเลิฟสะดุดล้มเข้าอ้อมกอดเด่นคุณได้รับสัมผัสแรกสปาร์คกันเลยเรียกว่าสองพระนางเด่นคุณแยมได้ปรับเคมีกันค่อนคลากตั้งแต่วันแรกแบบนี้คิวต่อไปไหลลื่นให้ลุ้นให้จิ้นอย่างแรงแน่ๆค่ะก็เคยได้ข่าวมาว่าน้องแสบอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ยังไม่รู้ฮะยังไม่ออกฤทธิ์ฮะใช่ยังไม่ออกฤทธิ์หรอกแต่ว่าตั้งแต่วันแรกที่เจอนี่คือแบบว่าติงตองมากปกติเป็นเด็กเรียบร้อยครับคนนี้แบบไม่ไหวจริงๆแบบตามไม่ทันอยากให้ติดตามเรื่องนี้ดอกไม้ใต้เมฆสนุกมากน่ารักมากแล้วก็ฝากเราสองคนด้วยค่ะครับ